ชีวิตดีๆที่ลงตัวอยู่ที่มหานครใจกลางกรุงเทพจริงไหมอ่ะหากเราเป็นคนต่างจังหวัดอยากจะหางานหาเงินก็นึกถึงเมืองกรุงใช่ป่ะหรือจะสอบเข้ามหาลัยชั้นนำในประเทศก็ยังอยู่ในเขตกรุงเทพอีกอยากช้อปปิ้งหรูๆก็ยังมีพารากอนให้เดินตากแอร์สบายสบายแถมการเดินทางก็ยังมีรถไฟฟ้าให้นั่งอีกโอ้โหนี่มันชีวิตดีๆที่ลงตัวจริงๆคิดว่าเป็นแบบนี้จริงเหรย้อนไปสมัยที่ผมยังเป็นเด็กต่างจังหวัดนะครับผมเป็นคนหนึ่งที่อยากเข้ามาในกรุงเทพมากผมเลยตัดสินใจสอบเข้ามหาลัยและก็ดันโชคดีสอบติดได้เรียนในเขตกรุงเทพได้ใช้ชีวิตกรุงเทพนานพอสมควรเลยนะช่วงแรกๆก็ดีนะได้ไปเดินห้างใหญ่ๆได้ดูหนังในเมเจอร์ซึ่งตอนนั้นแถวบ้านผมไม่มีได้เจอเพื่อนใหม่และได้ลองใช้ชีวิตคนเดียวบริหารจัดการเงินด้วยตัวเองซึ่งมันโอเคแต่พออยู่ไปนานๆเข้าจึงคิดได้ว่าเฮ้ยมันดีจริงหรอทำไมทุกเช้าช่วง 7:00 น. 8:00 น. ก่อนไปโรงเรียนหรือไปทำงานรถมันติดทุกวันเลยแม้ผมจะมีมอเตอร์ไซค์ก็น่าจะขี่ไปได้อยู่นะแต่มอไซค์เนี่ยแหละมันลำบากมากเพราะโอกาสเกิดอุบัติเหตุสูงความปลอดภัยในชีวิตประจำวันที่กรุงเทพอันนี้ผมไม่ได้เจอกับตัวนะแต่ผมดูตามข่าวทางโทรทัศน์บ้างทางอินเทอร์เน็ตบ้างไม่ว่าจะเป็นเด็กช่างตีกันบ้างแหละหรือช่วงกลางคืนเดินๆอยู่อาจจะโดนจี้ได้รวมไปถึงการนั่งแท็กซี่ในเมืองกรุงอ่ะประเทศเรายังไม่ปลอดภัยเลยกรุงเทพมีรถไฟฟ้าสบายก็จริงอยู่นะถ้าคุณไม่ได้นั่งช่วงเวลาที่คนกรุงออกไปทำงานกันนะผมยอมรับว่ามันสบายมากมีแอร์เย็นแต่คุณก็ต้องจ่ายค่าโดยสารที่แพงอยู่แล้วยิ่งถ้าคุณขึ้นช่วงเวลาที่คนกรุงเขาไปทำงานกันนะโอ้โหความลำบากจะมาเยือนเพราะคนจะเยอะมากผมลองแล้วโอ้โหมันไม่สะดวกจริงๆนะเวลาไปเที่ยวห้างเห็นอะไรก็อยากกินอยากได้อยากซื้อไปหมดใช่ปะล่ะแต่ลองมองราคาแล้วถ้าไม่มีเงินเยอะพอสมควรนะผมไม่แนะนำเลยให้กินของในห้างดังๆไม่เชื่อไปลองกันได้ถึงแม้ว่ากรุงเทพจะดีหรือไม่ดียังไงผมก็ต้องขอขอบคุณชีวิตในกรุงเทพที่ทำให้ผมได้เจออะไรหลายๆอย่างทำให้ผมกล้าคิดกล้าตัดสินใจกล้าทำมีอยู่ช่วงหนึ่งถ้าผมไม่เจอรถติดในวันนั้นนะบังเอิญช่วงที่รถติดอ่ะผมก็ได้มองไปที่สะพานลอยที่เขียนว่ากรุงเทพชีวิตดีๆที่ลงตัวผมเลยตั้งคำถามกับตัวเองว่าเฮ้ยมันจริงเหรอแล้วทุกคนว่ายังไงอ่ะแค่คิดชีวิตก็เปลี่ยนแล้วนะครับ